ที่แบบหลบเสื้อผ้าแป๊บเหมือนมีเสียงไก่ตนเลยไม่ใช่พี่เอกหรอมีจริงมีจริงคือผมคิดจริงเดี๋ยวย้อนเดี๋ยวย้อนดูในคลิปเลยอันนี้มีคลิปเหรอเสียงแอดเลยเมื่อกี้ไม่ใช่ของพี่ด้วยเสียงเก้าอี้แหละที่แตกคือไม่ใช่ของพี่เนี่ยคือเบาะหลังแท้มันก็แบบนี้พี่มันก็อีทแอดอีทแอดอยู่แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนมีมือใครมากวักอยู่ในหลังในตรงประตูน่ะของแพทอ่ะมีพี่มีพี่เห็นจริงปะเนี่ยพี่ต้องทำบุญนะอันนี้อยากจะบอกมาปิดอ้าวเชื่อจริงปะเนี่ยผู้หญิงมากที่พี่เห็นนะผู้หญิงมากไม่รู้อ่ะมือแบบเล็บสีดำอ่ะไม่พี่มือกูอะไรมาทั้งหมดนี่เหรอรายการสยองขวัญปะเนี่ยสรุปมีจริงสยองขวัญมีหนูมีผู้หญิงตามอยู่คนนึงแต่เขาไม่ได้ทำอะไรนะผู้หญิงอ่ะใช่พี่จริงมั้ยเนี่ยในเรื่องจริงมั้ยเนี่ยพี่ยูขนลุกหมดแล้วมึงดูพี่ยูขนลุกแล้วเฮ้ยเราเปลี่ยนรายการเราเปลี่ยนชื่อรายการเลยสัมผัสสยองก่อนเลยเฮ้ยมีจริงเหรออันนี้คือพอเข้าปุ๊บเจอเลยอ่ะอ้าวมีจริงพี่ถ้าเกิดเห็นก็น่าจะเป็น2เพราะมีกุมาร1แล้วก็ผู้หญิง1 What อันนี้คือเขาตามพอบ้านหลังนี้หรือว่าเขาตามพอแพทตามตั้งนานแล้วค่ะตามตั้งแต่เด็กแหละ FC เหรอ FC FC ตอนเราตามโหตามตั้งแต่เด็กแล้วเขาได้บอกว่ามาตามทำไมไม่เคยถามว่าตามทำไมแต่แบบว่าเหมือนไปดูหมออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออตามคุ้มครองเฉยไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเราทำบุญให้เขาบ่อยอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบตามเลยเออไม่เป็นนะก็เป็นเรื่องลึกลับนะครับเก้าอี้ข้างๆก็คือให้เขาเลยไม่ได้ให้ให้เดือดฟาดดีเลยขนาดผมไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้มากพอพี่เอกเห็นพี่เอกทักขึ้นมาแล้วผมขนลุกว่ะไอ้หนูบอกทุกคนอ่ะก็บอกในสตรีมอะไรเงี้ยคนชอบทักอะไรเงี้ยก็บอกว่าเห็นจริงใช่ไหมถ้าเห็นจริงก็ทำบุญด้วยนะพัดบอกเงี้ยเอาเออแต่แบบว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะไม่หรอกนะแต่ตอนกูไปกูไม่เห็นนะเออเขาไม่ได้ทำอะไรอ่ะเออเขาไม่ทำอะไรกูไม่รู้สึกเลยว่าแบบมีอะไรอะไรเงี้ยเขาอาจจะทักเขาอาจจะแบบเหมือนแบบทักบางคนเนี่ยที่แบบว่าสนิทกับแพทใช่ไหมแล้วก็แบบว่าทำบุญหน่อยนะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยก็ทำบุญนิดนึงอะไรเงี้ยคนที่เห็นโควิดไม่ค่อยได้ทำงานเลยสำหรับคนที่เห็นทำบุญแล้วกันครับไม่ได้ทำไปละพี่เองร้อนเลยละแต่กล้องกายนี่น่าเห็นมากเลยมันมีมุมมืดหลายมุมมากเลยคือถ้าค่อยๆซูมเข้าไปอาจจะเห็นใช่ไหมพี่แต่กางเกงผมตากไว้ของห้องผมอ่ะเคยแบบว่าอะไรไหนเข้าเรื่องนี้แล้วขอเล่านิดนึงแฟนผมเป็นคนที่แบบมีสัมผัสพวกนี้พอสมควรวันนั้นขึ้นลิฟต์ใช่ไหมแล้วผมเห็นยุงตัวนึงอยู่ในลิฟต์ผมก็ถามเฮ้ยมาไงเนี่ยผมชอบคุยกับสัตว์ทุกอย่างที่เจอทีนี้ยุงมันก็บินไปบินมาผมถามมาไงเนี่ยตัวเล็กออกไงเนี่ยเนียนเข้าลิฟต์หรอสักพักแฟนผมก็พูดขึ้นมาว่าไปอยู่ด้วยกันไหมไม่ได้มีสรรพนามว่าชวนยุงอ่ะทีนี้แม่งเป็นฟีลแบบใครก็ได้อ่ะที่ได้ยินประโยคเนี้ยไปอยู่ด้วยกันไหมคืนนั้นแม่งแต่ผมโดนหมีอัมแล้วนอนไม่หลับเขาบอกว่าเขาเห็นในห้องคือมันยืนอยู่ตรงปลายเตียงเลยผมอยู่มา3ปีผมไม่เคยเจอเลยอ่ะเขามาอยู่แป๊บเดียวแล้วเขาเจอผมก็เลยตื่นเช้าผมก็เลยด่าว่ามึงจะมาอยู่อย่างงี้ไม่ได้นะค่าไฟก็ไม่จ่ายค่าน้ำก็ไม่ช่วยค่าเน็ตก็ไม่ด่ายับเลยแล้วยังมาหลอกคนในห้องอีกบลาบลาบลาแล้วก็หลังจากนั้นแฟนผมก็ไม่เคยเจอผีอีกเลยไม่รู้ทำไมเพราะรู้สึกว่าแบบไม่ควรนะเวลาเจอยุงในลิฟต์อย่าชวนคุยนะครับอันนี้ขอเตือนหลายคนแล้วกันใครชวนยุงคุยวะคือเอาตรงๆนะกูไม่รู้ตกใจเรื่องไหนก่อนเลยระหว่างคนคุยกับยุงกับคุยแล้วตามมาที่ห้องงงแล้วตอนนี้โอเคครับผู้ชมทุกคนนะก็เริ่มงามยามดีนะครับผมเข้าสู่ถามผัดสยองไม่ใช่เปิดรายการใหม่เลยละกัน EP ที่4ของเรานะฮะและนี่จะเป็นรอบสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่รอบสุดท้ายจะเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายในรอบแรกครับในเทปหน้าจะเป็นรอบลูเซอร์แล้วนะฮะเทปหน้าจะมีไหมครับมีแน่นอนครับมีมาเรื่อยๆครับเขาเรียกว่ารายการไม่ตามตารางครับตามใจฉันครับชื่อยังไม่มีเลยครับผมรายการยังไม่มีเนี่ยสัมผัสสยองไงพี่อะไรวะมันเป็นแค่ EP นี้ด้วยอ่ะดีประเด็นแล้ว EP พิเศษก็ต้องเอาจริงหน่อยนะเพื่อนแพตตี้ได้เลยต้องเอาจริงนะต้องเอาจริงนะเพราะว่าขอบอกไว้ก่อนขอสปอยเล็กๆสำหรับสายล่างนะครับต้องบอกว่าวิธีการแข่งสายล่างเนี่ยพี่ได้ทำการปรึกษากับท่านประธานเอฟเฟคเรียบร้อยแล้วนะครับว่าการแข่งขันของสายล่างจะมีความโหดเหี้ยมแล้วก็มีความอมหิตขึ้นนะฮะเรียกได้ว่าแบบต้องใช้ชีวิตแลกมาเพื่อชัยชนะเลยแหมรู้สึกถึงการแข่งขันหรือยังรู้สึกเลยพี่ขนลุกเลยจริงขนลุกสู้แต่ก่อนอื่นนะก่อนอื่นที่เราจะไปเข้ารายการของเรานะครับเราก็ต้องมาขอบคุณนะกับสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเรียกได้ว่าเข้า1คลิปแถมอีก1คลิปกันเลยทีเดียวนะครับกับ3เจ้าที่เข้าในการเปิดตัวบริษัทใส่นัวของเรานี่ฮะผมต้องโชว์ไงต้องโชว์ไงย่อ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 
เริ่มต้นนะจากเก้าอี้เกมมิ่งนะครับแอนนาแล้วเมื่อกี้เก้าอี้ก่อนนะแล้วเมื่อกี้ได้เอียงหัวทำไมอ่ะยังหลบอยู่ที่ยังหลบต้องบอกว่ารุ่นที่พวกเราใช้จะเป็นรุ่นของ Kaiser Series นะครับเป็นรุ่นแบบ XXL XL ใช่ XL นะครับผมนั่งสบายมากนะครับสามารถนั่งขันสมาร์ทบนเก้าอี้ได้โดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดเลยครับแล้วถัดไปนะครับนี่ฮะในส่วนของหูฟังที่เราใช้กันตอนนี้นะครับผมกับคอแซวเวอร์ติโอโซ่นะครับผมถอดสายเลยจะได้รู้ว่านี่คือไวเลสเรียกว่าระยะครอบคลุมไกลมากๆไม่ว่าเราจะไปเข้าห้องน้ำนะครับหรือเราจะไปไหนนะครับผมเราก็จะสามารถได้ยินสิ่งที่เพื่อนเรากำลังนินทาเราดิสคอร์ดได้เสมอนะครับใช่แล้วที่แล้วก็ตอนผมออกไปข้างนอกก็คือมีคนมุดใต้โต๊ะนะครับรู้หมดมุดเลยลุกไม่ขึ้นเส้นยืดตอนนั้นหนูแบบมุดใต้โต๊ะไปอ่ะพี่รู้ไหมว่าเล็บนิ้วโป้งหนูแตกเลยลงแรงเกินไอ้ที่ทุ่มไปมุ่งมั่นในการแกล้งคนนะครับผมและแน่นอนจริงๆคอแซยังมีอีกหลากหลายสินค้ามากๆนะครับจะเมาส์คีย์บอร์ดพัดลมมีเยอะมากนะครับไปติดตามได้ที่อันนี้ไม่ได้เข้านะครับแต่ว่าผมใช้คีย์บอร์ดคอแซอยากบอกว่านะใช้เมาส์คอแซอยู่นะครับใช่ไหมใช้แรมคอแซเดี๋ยวหนูแม่เอามาอยากบอกนะผมใช้คอหมูย่างอยู่ครับตอนหิวมากอยากกินมากเลยข้าวเหนียวด้วยและต่อไปนะครับผมโหเรียกได้ว่าเข้าบ่อยนะฮะสำหรับไอศกรีมวอลของเรานั่นเองเป็นหยิบไอศกรีมไอศกรีมวิ่งไปหยิบเลยได้มั้ยครับไอศกรีมวอลไปได้มั้ยพี่วิ่งไปหยิบเลยฮะวิ่งไปหยิบเลยครับวิ่งไปหยิบเลยครับผมระวังเล็บแตกไปกันหมดแล้วกูจะแกล้งใครดีอ่ะมุดใต้โต๊ะแล้วกันนะมุดเอ็กไหนพี่พี่ขึ้นมาเลยก็ได้พี่เดี๋ยวเส้นยึดจะมุดจริงทำไมกูก็ไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีใครเห็นเล็บกูแตกวะเนี่ยมุดโต๊ะเหรอเฮ้ยพี่โยมาช้าพี่โยมาสายนะไอ้แกงมาละมุดโต๊ะมาละโอเคพี่ได้เลยคือใส่หูฟังนะได้ยินทุกอย่างครับก็ไม่บอกตั้งแต่มีคนที่ไม่ได้เปิดกล้องมุดโต๊ะยันทุกคนเริ่มมุดโต๊ะไปแล้วนะครับผมกูละเกียดเทคโนโลยีต้องบอกว่าที่มาช้าไม่ใช่อะไรเพราะว่าตอนนี้นะฮะวอครับเขามีโปรโมชั่นนะครับบิ๊กเซลนะครับผมสามารถสั่งได้ที่ทั้ง Grab ทั้งท็อปออนไลน์ได้หลายที่นะช่องทางออนไลน์ลดสูงสุดถึง 50% เลยนะครับผมว้าวก็ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนจริงเริ่มมาตั้งแต่วันที่1แล้วนะผมก็สั่งมาจัดเต็มมากเลยครับก็เลยหาเจ้าแท่งนี้ยากนิดนึงใช่หายากมากอันนี้อร่อยด้วยผมซื้อเป็นอันนี้ได้ป่ะมีหลายอย่างมากที่ลดราคาอยู่นะไปติดตามกันได้แล้วลองสั่งกันได้นะน่าจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนี่ครับเราต้องบิวตี้บล็อกเกอร์นี่ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่เรานั่งกินไอติมวออัดช่องนี้นะครับผมถือว่ายาวนานจริงๆครับพี่ไปเอามากินด้วยพี่เอกไม่มีตู้เย็นอะไรจริงเหรอแล้วพี่ไม่มีของแช่เหรอมีแต่แช่ไอ้นี่ไงแช่ในน้ำแข็งเอาคืออยากซื้อตู้เย็นมาแช่น้ำแข็งเพื่อเอาน้ำแข็งอะไปแช่ของสดของแช่ของเย็นแล้วพวกเนี้ยเอออันนี้คือเทคนิคการเรียงระดับความสำคัญเลยนะผมนึกถึงอะไรรู้ไหมพวกคลิปติ๊กต็อกที่แบบว่าเขาคราฟตู้แช่เฮ้ยเอาน้ำแข็งแผ่นๆมาคราฟเป็นตู้แช่แข็งทั้งที่แบบหลังกล้องก็มีตู้เย็นจบแล้วครับสำหรับ EP นี้เจอใหม่ EP หน้านะครับอันนี้คืออยากรู้มากเลยเวลาแบบว่าตอนที่ซอสมันไอดอลอย่างเงี้ยไม่มีอะไรต้องใช้อะคนตัดต่อเขาดูเขาจะคิดอะไรอยู่วะเนี่ยไอตรงนี้คือที่ถ่ายไปเนี่ยมันก็แบบต้องสคริปต์ต้องตัดออกไงเขาต้องนั่งดูจนหมดแล้วแบบเขาจะเสียเวลาชีวิตเปล่าวะก็เพลินๆนะพี่หนูว่าหล่อวะแต่พี่เอกตัดเองเนี่ยเออวะกลัวเวลาไหนไปตัดวะอยากกับขละนิดนึงอะแบบเดี๋ยวพี่เอกด่าไม่เป็นไรให้เขาตัดเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ใส่ในคลิปไงได้เลยเอาเลยเดี๋ยวทำไมผมรู้สึกเหมือนพี่เอกกำลังยิ้มชั่วร้ายอยู่หลังกล้องความกับขละนี่ไม่ได้ออกสู่สังคมใช่ไหมพี่ไม่ตัดออกโอเคโอเคเนี่ยกายต้องใช้ช่วงเวลาเนี้ยที่ตอนแพ้ยังกินไม่หมดนั่นแหละตัดออกอากาศไม่เอาเดี๋ยวไว้กินพรุ่งนี้ละกันว่าถ้าไม่มีเขียนตรงซองเหรอว่าแก่แล้วควรกินให้หมดไอติมกิน2วัน1แค่พี่รู้ป่ะว่ากักขละนี่คือผมได้ยินจากพี่ครั้งแรกเลยนะพี่ใช่เหรอผมไม่เคยโดนใครด่าว่ากักขละมาก่อนมันแปลว่าอะไรวะกักขละเอ้าแบบว่าพวกกิริยาที่ไม่เหมาะสมไม่ดีประมาณนั้นป่ะอ๋อพวกสุดลวดอะสุดลวดยังวะสุดลวดไงสุดลวดคำว่าสุดลวดเนี่ยได้ยินแล้วคือในหัวคือคิดแบบคนกำลังแบบซูดเอาลวดมาซูดเล่นน่ะแบบซูดคนกินลวดอ่ะจริงๆแล้วคนซูดลวดคือแบบทำอะไรแบบลวกๆอะไรเงี้ยชอบตอนแพทพูดลวกๆแบบแพทยักคิ้วลวกๆอินเนอร์มันออกจากคิ้วชอบเฮ้ยพี่เพิ่งกินเติมลิปแป๊บนึงระหว่างที่น้องแพทเติมลิปนะครับเราอธิบายกติกากันคร่าวๆนะครับโดยการซูมไปที่หน้าน้องแพทเติมลิปนะอ้าวเสร็จแล้วยายก็เติมลิปพี่ไม่เห็นเ
็นหรอกเอาสุดหน้ากายดิในวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กับเกมใบคำนะฮะจาก Sound Effect อยู่เหมือนเดิมนะครับผมเรามากับทีมเอฟเฟคที่ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยนะทีมอ่ะ มี2คนไงคนคิดโจทย์กับคนทำเสียงแบ่งเป็น2คนนะครับผมหลังจากที่ทำการใบไป30วิแล้วนะครับผมจะบอกหมวดคร่าวๆของคำใบนั้นๆถ้ายังตอบกันไม่ได้นะครับผมและการตอบถามมีบอกจ่าไหมครับไม่มีครับเราไปที่คำถามแรกเลยดีกว่าไม่ต้องการเสียเวลาก่อนที่จะสวนลวดไปมากกว่านี้สวนลวดซึ่งก่อนจะเข้าสู่คำถามนะฮะถ้าตอบได้นะครับภายใน1นาทีแรกนะครับเราจะได้คะแนนไปทั้งหมด2คะแนนแต่ถ้าตอบหลังจากนั้นจะได้เพียงแค่1คะแนนนะครับผมไอ้น้องแพทกับน้องกายนะฮะต้องสู้ใช้เวลาให้คุ้มแล้วกันนะกายเพื่อนอย่าตอบเร็วอย่าตอบเร็วลองติดตามซีรีส์อื่นมาไม่มีใครตอบเร็วเลยนะเว้ยฉะนั้นเราต้องคิดแบบอันนี้เปิด Google ได้ไหมเปิด Google ไม่น่าจะช่วยอะไรครับเพราะว่าอาจจะนึกไม่ออกไงพี่ว่าคำนี้มันคือคำว่าอะไรอ่ะอาจจะแบบเซิร์ชเป็นกริยานี่ว่าสิ่งนี้คืออะไรอาจจะได้คำตอบเซิร์ชเป็นเสียงเหรอรู้ทำเสียงแล้วก็เหมือนถามในพันทิปว่าเพลงเนี้ยเพลงอะไรอะไรใช่ก็อย่างนี้แพทได้เปรียบขนาดพี่เต้ขอให้หาเพลงพี่เต้พูดไม่รู้เรื่องเลยแต่แพทหาเพลงให้ได้มันเป็นถ้าเป็นเพลงได้ไงแต่ถ้าแบบเป็นเสียงอื่นอาจจะยากนิดหน่อยไงตอนขอเอาไอ้วันนาดูพี่เต้ร้องว่าไงนะจักกะโมจักกะมกะมีดูอะไรเป็นพี่เอกรู้เหรอเพลงอะไรโคตรยากโมสมกุลมาซีจูอะไรวะอย่างนี้ความกดดันจะอยู่ทั้งที่ฝั่งกายมากขึ้นนะใช่เลยใช่เลยแพตตี้มีความสามารถในการเดาเสียงมากๆนะฮะยังไงก็ตามแต่เราไปเทสกันที่ไม่ใช่เทสเราไปเริ่มข้อแรกดีกว่านะครับโอเคครับว่าจริงๆแล้วไม่มีเทสเลยไม่มีข้อซ้อมนะครับวันนี้ไม่มีข้อซ้อมนะไม่มีซ้อมด้วยเหรอกฎกติกาเปลี่ยนไปตามอารมณ์นะฮะผมขอเก็บผมนั่นหนึ่งฟังหมดหลุดมีการโชว์หูด้วยอ่ะเอาว่าโชว์ตุ้มหูว่ะผู้ชายโชว์หูโคตรกักขลาทำไมอ่ะสำหรับข้อแรกนะครับผมคิดว่าซาวด์เอฟเฟคจริงๆน่าจะพร้อมมาตั้งแต่3วันที่แล้วแล้วนะครับผมซ้อมมาซ้อมมาน้องแพทกับน้องกายพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมนะฮะซาวด์เอฟเฟคพร้อมนะครับไกลยังเริ่มเลยยังไอหมอนี่เต็มตัวมาดีมากเลยอ่ะเออหมอนี่มาเริ่มได้เลยครับวิววิววิวโดเรมอนเฮ้ยโอ้ยกายใช่เหรอโดเรมอนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับไปกันบอกให้ใช้คู่ไอ้กายคือต้องบอกว่าใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีนะครับในการตอบไม่ถึง5วิเลยเมื่อกี้โอ้โหคือเบสิกไปก่อนเบสิกไปก่อนไงซ้อม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 แต่น้องไก่ได้คะแนนไปนะฮะนำไป2ต่อ0แต้มการให้คะแนนจริงน้องแพทต้องตั้งใจกว่านี้นะคิดอะไรออกตอบเลยเมื่อกี้น้องแพทคิดออกไหมว่าเป็นโดราเอมอนจะตอบโนบิตะพี่กลัวผิดแต่ยังอยู่ในเรื่องเดียวกันเมื่อกี้มันก็พอได้นะถือว่ามาถูกทางข้อถัดไปนะครับผมคิดว่าซาวด์เอฟเฟคน่าจะพร้อมแล้วเหมือนกันน้องแพทต้องกายไม่ต้องพร้อมอะไรเริ่มได้เลยเนาะถ้าซาวด์เอฟเฟคพร้อมนะสำหรับข้อที่2ถ้าพร้อมนะเริ่มได้เลยครับไอติมอใกล้เคียงครับใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงรถไอติมไอติมใกล้เคียงจบแล้วครับเมื่อกี้น้องกายตอบว่าอะไรนะรถส้มตำอะไรมันเป็นอย่างนี้เหรอรถส้มตำเนี่ยแถวบ้านผมก็เปิดตำนี้ตอนเขาตำครกด้วยพี่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาขายข้างๆกันหรือเปล่ารถที่มาขายรถส้มตำหรือเปล่าเขามาเป็นแบบธุรกิจครอบครัวหรือเปล่ากายกันเขาทำผิดหรือเปล่าเป็นไม่ได้แบบขี่คู่กันเออว่าคือของคาวจบด้วยของหวานไงเออใช่ครบสูตรนะพี่จริงๆรถไอติมนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เริ่มหายากในปัจจุบันแล้วนอกจากหายากไม่พอเรียกไม่จอดด้วยเรียกไม่จอดใช่แม่งเหมือนเขามาขี่รถเปิดเพลงเฉยๆพี่หน้าคอนโดผมอย่างนี้เลยคือผมอยากซื้อจากรถไงจริงๆเป็นไปได้ไม่ได้อยากเข้าแบบพวกร้านสะดวกซื้อนึกออกไหมแต่ว่าคือพอเราเรียกอ่ะไปซอยแม่งไม่ได้ลึกขนาดนั้นคือเขาได้ยินเสียงแหละแต่เขาอาจจะอยากให้เราวิ่งตามเขาหรือเปล่าคือเพลงเขาดังเพลงรถเขาดังไงอาจจะไม่ค่อยได้ยินบางทีอ่ะใช่ซึ่งณปัจจุบันนะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการสั่งออนไลน์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆนานาหรือแม้แต่ออนไลน์สโตร์เยอะแยะนะครับสั่งได้เลยครับตอนนี้ลดราคาอยู่ด้วยนะครับผมวันนี้จากไซโน่ดอทคอมแอลเล็ตช็อปนะครับยังไม่มียังไม่มีและสำหรับข้อนี้นะครับผมก็เป็นน้องตี้ได้คะแนนไปนะ
ฮะก็ติดตึ้งมาเป็น2ต่อ2จริงๆอ่ะหนูอยากจะบอกพี่ว่าถ้าเกิดให้หนูกับกายมาใช่มั้ยพี่ต้องเตรียมคำถามให้มากกว่าคนอื่น2เท่าอ่ะเพราะพวกหนูอ่ะความไวเป็นของปีศาจมากเลยอ่ะอันนี้เหมือนไม่ได้มาแข่งกันเหมือนมันแท็กทีมกันมาว่ะเออว่ะคือพวกเราแบบเก่งไงจริงๆคือแบบพอฟังปุ๊บแล้วแบบจะตอบเลยอะไรเงี้ยปกติตอบสิ่งที่ถูกไงคือถ้าแบบเราไปดูอื่นๆอ่ะคือพี่โปเต้จะตอบไปไหนก็ไม่รู้ไงแต่พวกหนูแบบด้วยความที่เราดูเกลคู่เข้าแข่งขันคนอื่นมาด้วยใช่ใช่เราเลยรู้ความได้เปรียบของเราคือเราคุยกับพี่เต้บ่อยใช่ใช่มันอินทูบจะอยู่ด้านนี้มากในการมองเรื่องที่ไม่ถูกให้กลายเป็นเรื่องที่ถูกได้หมายถึงว่าแบบพวกความไม่ใช่เรื่องไม่ถูกมันเป็นเรื่องประหลาดไม่รู้ใช่ไหมว่าเรื่องประหลาดให้เป็นเรื่องปกติได้ใช่อันนี้คือเป็นทักษะที่เราได้รับการถ่ายทอดมาจากจานเต้และนี่คือชื่อรายการนินทาโปเต้นะครับเดี๋ยวพอลงปุ๊บเดี๋ยวเต้ออกแอคชั่นแล้วเฮ้ยต้องบอกว่าผ่านมา2ข้อที่ตอบกันได้เร็วมากๆนะข้อแรกกายใช้ไม่ถึง10วิข้อที่2นี่ต้องแพทใช้ประมาณ15วินาทีเองนะครับยังไงถ้า EP นี้จบเร็วนะครับโทษ2คนนี้นะครับผมเราจะแคปไปประนามนะครับว่าแบบทำให้ระยะเวลาการกินข้าวเราน้อยลงไม่เป็นไรเรามีเรื่องผีต้นคลิปคอยว่ายืดเวลาอยู่มาเดี๋ยวข้อถัดไปนะครับถ้าสาวเสร็จพร้อมแล้วนะครับเริ่มได้เลยครับจริงเหรอพี่เอกยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่คำถามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคำถามนี่คือคำถามเรียกว่าแบบเอ๊ะอยู่ดีๆก็ปล่อยออกมาก่อนเข้าเอฟเฟกต์อันนี้คือคำถามนะฮะสายเอฟเฟกต์ครับถ้าพร้อมแล้วขอชัดๆอีกหนึ่งรอบนะครับง่ายอีกเหรอแป๊บนึงมาดูอันนี้ไม่ใช่มันไม่เหมือนอันแรกอะพี่ทำให้มันเหมือนอันแรกคำใบ้นะคำใบ้เป็นชื่อของสิ่งมีชีวิตครับพี่เอกไม่ใช่ทำไมเสียงพี่เอกถึงเป็นเสียงนี้วะสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตครับเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ได้อยู่ในเกมใช่ไหมพี่ไม่ได้อยู่ในเกมครับเป็นสิ่งมีชีวิตนะฮะอินเรียลไลฟ์เลยครับผมน้องแพทอ่างเหรอพ่อมาค่ะเอ้าก็น้องแพทชิงตอบไปก่อนนะโอ้กบแถวบ้านผมไม่ร้องอย่างนี้นะกบแถวบ้านพี่ร้องเงี้ยกบแถวห้องพี่อะกบแถวห้องพี่ติดโทรโข่งด้วยเหรอตอนแรกอะคิดว่าเอ๊ะกบหรือเปล่าแต่มานั่งนึกกบแถวคอนโดมันร้องเบามากเลยพี่มันร้องยังไงกายอย่างเงี้ยเมื่อกี้มันน่าจะเป็นอาจารย์กบอะเป็นกบยักษ์เป็นกบยักษ์รอบแรกก็กบอยู่หรอกแต่รอบสองนี่ไม่ค่อยกบเท่าไหร่เหมือนมันจะออกแล้วอะกบแตกกบโดนเหยียบไงสำหรับข้อนี้ทำให้น้องแพทได้ไป1คะแนนนะตอบช้าไปนิดเดียวนะครับเลย1นาทีไปนิดหน่อยนะไม่เป็นไรทำให้น้องแพทนำไป3ต่อ2นะสำหรับข้อนี้เดี๋ยวนะพี่เมื่อกี้เกิน1นาทีแล้วเหรอเกิน1นาทีเกิน1นาทีเราต้องสับสนกันนานถึง1นาทีนะว่านั่นคือเสียงอะไรคิดดูเสียงกบมันชัดมากเลยนะต้องบอกว่าแบบใครๆก็รู้อ่ะเสียงอย่างเงี้ยมันชัดจนสับสนพี่ว่ามันกบจริงหรือเปล่ามันแม่นคือเพลงแล้วตามด้วยคำว่าเบสพูดป่ะนั่นแหละเมื่อกี้คือเสียงกบแบบเบสพูดน่ากลัวมากเลยต้องบอกว่าตอนที่ผมได้ยินผมคิดว่าเอากบเข้ามาในห้องจริงๆนะแบบเฮ้ยให้โจทย์ไปเตรียมตัวได้ขนาดนี้เลยเหรอเหมือนขนาดนั้นเลยรอบแรกเหมือนจริงแต่รอบ2ไม่ใช่รู้เลยว่าคืออะไรมันกบเหนื่อยเรามาเริ่มข้อถัดไปเลยดีกว่านะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมถ้าสาวเอฟเฟกต์พร้อมนะฮะผมลุ้นมากเลยนะสำหรับข้อนี้ ผมลุ้นด้วยผมลุ้นด้วยเริ่มได้เลยครับหนูยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่หนูนะดูดเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงปะเฮ้ยมันเหมือนขนาดนั้นเลยเหรอจริงเหรอคือกายใช้เวลาไป9นาทีแป๊บนึงนะอันเนี้ยยังไม่หาซาวด์เอฟเฟคถามคนตอบก่อนอันไหนคือจริงหรีดอันไหนคือจริงหรีดคือหนูอะเข้าใจได้ตอบหนูนี่เข้าใจได้มากเลยว่ามันคือหนูอันไหนคือจริงหรีดเมื่อกี้พี่ทำยังไงขออีกรอบได้ไหมพี่เนี่ยมันคือเสียงที่ผมได้ยินตอนกลางคืนตอนผมอยู่ภาคใต้เลยพี่อย่างนี้เลยประสบการณ์ตรงพี่ภาคใต้ร้องเสียงอย่างนี้เลยพี่เอกเอามือกดตัวน้องเลยใช่ไหมเสียงใช่กดแบบกดหางอะเออรู้จริงพี่เสียงประมาณนี้เลยเสียงของจิ้งหรีดภาคใต้นะจิ้งหรีดภาคใต้ทั้งหมดเลยเต็มแบบคือจิ้งหรีดภาคใต้เอาตรงๆมาโคตรมั่วเลยผมอ่ะผมนึกถึงที่คุยกับแพทอ่ะที่ว่ามันมีคนเอาแบบว่าอะไรนะแมงมุมชุบแป้งทอดอะไรสักอย่างอ่ะก็เลยนึกว่าไอ้แมงมุมกินอะไรวะจิ้งหรีดตอบจิ้งหรีดแล้วกันแค่นั้นแหละแล้วถูกเฉยเดี๋ยวแมงมุมกินจิ้งหรีดจริงเหรอกินได้กินแมลงพี่อ๋อข้ามไปครับเรื่องนี้ข้ามไปแต่งงมากจิ้งหรีดภาคใต้ก็เริ่มอยากฟังจิ้งหรีดภาคเหนือแล้วเฮ้ยโอ้แต่แสดงว่าแบบ
เอฟเฟคคุณภาพจริงรู้เลยพี่หมีภาคเหนือใครบางทีพี่จะตามด้วยเจ้าอย่างนี้โอเคนะสำหรับข้อนี้ก็ทำให้น้องกายได้ไป2คะแนนนะครับเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่ติดตื่นนะแซงน้องแพทมันเลยนะครับผมเออต่อไปด้วยอ่ะเดี๋ยวผมว่าโจทย์ครั้งหน้าผมต้องใส่พวกแบบสำเนียงไปด้วยนะเป็นจิ้งหรีดภาคเหนืออีสานอะไรเงี้ยจิ้งหรีดภาคใต้ปีกสีเขียวหางสั้นอะไรเงี้ยสำหรับข้อถัดไปนะครับผมข้อนี้เรียกได้ว่าไม่ง่ายไม่ยากอาจจะต้องใช้ประสบการณ์สักเล็กน้อยนะครับผมซาวด์เอฟเฟคครับถ้าพร้อมนะฮะเริ่มได้เลยครับเจมี่จีเมจีเจมี่จีเมจีคอมูระคอมูระยังครับยังไม่ใกล้เคียงยังเธอไม่มีเอาแล้วไปร้องกับเขาแล้วไม่ทายกับท่านน้องแพทมาถูกทางแล้วมาถูกทางมากเอาไปแค่ละศูนย์ตุ๊กตาครับหนูมันไม่ใช่ดาบพิฆาตอสูรตรงไหนพี่มันรายการไทยรายการไทยไม่ใช่ครับเดมอนสเลเยอร์คือเดมอนสเลเยอร์ครับดาบพิฆาตอสูรคือดาบพิฆาตอสูรนะใช่โอเคโอเคเขียนเอาไม่เหมือนแล้วเพื่อนอย่าเถียงพิธีกรได้เปล่าอ๋อขอโทษค่ะโจทย์เขาตั้งมาแบบนี้ครับว่าเราจะใช้คำตอบว่าดาบพิฆาตอสูรนะครับผมอ่าเย้เซมิซิมิซูตุมินเนมินเนมินเนซูมินเนนโนทามินมีในมีอะไรอ่ะเมื่อกี้คือมีอะไรอ่ะไม่มีเออสุดยอดคือผมดูเหมือนกันนะแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าคือโอ้ยอย่างโกงดูด้านหลังพี่แพทดิพี่แพทมีเซนิสื่อด้วยอ่ะโอ้โหเข้าทางคือก่อนนอนแพทร้องเพลงนี้ทุกคืนพี่โอ้โหใช่โอ้โหคำถามสุดท้ายคำถามนี้จริงไม่ได้ตั้งใจแพทเลยนะไม่พี่จริงๆแล้วไกด์ก็ทำผมแบบเรนโกคูอ่ะเออใช่เป็นสำหรับข้อนี้นะคำเฉลยคือดาบพิฆาตอสูรนะที่จะสอบใครจะเข้าเร็วๆนี้ด้วยพี่แพทเก่งมากครับน้ำมันตะเนเรามาเรียกน้องแพทว่ากีตาร์ไหมอันนี้ไม่มีเหตุผลแต่อยากเรียกเฉยๆกีตาร์สุดยอดกีตาร์กีตาร์เธอเจ๋งมากข้อนี้นะครับก็น้องแพทได้ไป2คะแนนนะครับผม2คนนี้เขาแบบสูสีแบบตีไปตีมาตอนนี้น้องแพทนำเป็น5-4คะแนนครับผมข้อต่อไปกันดีกว่าอาจจะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะต้องตั้งใจฟังก็บอกว่าเสียงซาวด์เอฟเฟคจะมีการใส่รายละเอียดบางอย่างเข้าไปถ้าซาวด์เอฟเฟคพร้อมนะครับเริ่มได้ครับไม่ใช่เสียงเจาะฝาบ้านบ้านน้องพี่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่เครื่องพ่นยุงเครื่องดูดฝุ่นไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับได้ปะผมยังไม่ใช่ครับได้ปะผมยังไม่ใช่ครับยังไม่ใกล้เคียงพัดลมเบอร์3พัดลมยังไม่ใช่ครับไดโวยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ครับพี่ไอคำใบแรกนะคำใบแรกเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพาหนะครับสตาร์รถยนต์ยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ครับเรือเหมือนจริงแบบเหมือนมากเหมือนถามก่อนตรงไหนคือเรือวะเรือยี่ห้อไหนนะพี่ไม่มันเป็นเสียงที่ฝ่าน้ำไงจับกำลังแหวนน้ำเลยคือถ้าฟังดีๆเมื่อกี้จะได้ยินเสียงน้ำด้วยกระชอกใช่ใช่ใช่เต็มจอเลยสงสารน้องเยสี่คำตอบของเราคือเรือนะครับต้องการใช้เวลาไปประมาณ43วินาทีนะครับเลยได้ไป2คะแนนด้วยกันอ๋อไม่ทันแน่เลยต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะฮะถ้าพูดถึงเรือเนี่ยแล้วเกมมิ่งเกียร์ถ้าเอามาบวกกันเราจะนึกถึงอะไรครับโอเซ่เฮ้ยเฮ้ยเรือนี่เรือเฮ้ยนี่คือโลโก้ของคอแซนนั่นเองนะครับผมก็เลยดึงสิ่งที่เรียกว่าเรือก็มาเป็นคำใบ้นั่นเองคำถามถัดไปเตรียมตัวเลยมีก็เตรียมตัวมีก็อี้โอเคมีก็อี้ 100% ได้แบ่งคะแนนเลยอันนี้ได้ซึ่งแน่นอนนะย้ำกันอีกรอบนะหูฟังที่พวกเราใช้นะครับชื่อรุ่นว่า Virtuoso นะครับลองเซิร์ชดูกันได้นะครับผมเป็นหูฟังไวเลสจากคอแซนนั่นเองครับและตอนนี้นะฮะคะแนน6-5คะแนนนะครับน้องกายนำสูสีมากคะแนนเป็นคู่ที่สูสีที่สุดเท่าที่เคยแข่งมาและเป็นคู่ที่ดูมีสาระที่สุดด้วยเช่นเดียวกันเป็นคู่ที่พี่เอกไม่ต้องทำซาวด์เอฟเฟคเยอะเป็นคู่ที่แป๊บนึงเดี๋ยวกินน้ำก่อนซึ่งตอนนี้นะครับเราเหลือโจทย์อีก4 ข้อเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าโหผมดูโจทย์แล้วข้อปราบเซียนทั้งนั้นเลยต้องพยายามขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งสำหรับข้อถัดไปนะฮะถ้าซาวด์เอฟเฟคพร้อมแล้วนะครับอันนี้ข้อนี้กูลุ้นมากเลยนะคาดหวังกูจะมาคาดหวังอะไรกูเนี่ยถ้าพร้อมนะซาวด์เอฟเฟคครับเริ่มได้เลยครับ
น้องแพทมาถูกทางแต่ยังไม่ใช่ CEO ยังไม่ใช่ครับถูกไหมถูกต้องนะครับแม่ถูกแล้วเหรอใช่คำตอบของเราคือซิกเกอร์เลตเทสนะครับผมไหนบอกจะมีแอนนาซีแบบพี่โอ้โหก็ทายถั่วเลยอันนี้คือจ้องไปก่อนเลยเหรอยังไงถึงแวบแรกถึงเป็นซิกเกอร์เลตเทสออกมาเลยครับเพราะว่าใช่ขำอย่างนี้เลยกล้าขำแบบอันนี้นึกถึงกล้านี่ไม่ได้นึกถึงแบบว่ายิงแม่นเล่นเก่งนะนึกถึงไอ้เสียงเจ๋งเลยไหมใช่เหรอตอนแรกแกตอบคนอื่นไม่แน่ใจแซวๆแต่จริงกล้าขำอยู่นี้จริงๆนะคนเดียวในโลกอ่ะเอาละครับก็มาพบกับเดโก้อินดีนาโจนส์สองมาในเกมเลโก้อินดีนาโจนส์เจอร์นกันนะครับโจนสองนะครับโอ้ว่าข้อนี้นะต้องแพ้ตอบเร็วมากๆเลยนะครับถูกมาเลยแต่ยังไม่ถูกกับโจทย์โจทย์เราเฉลยคือซิงเกิลเลตเทสไงแต่ว่าแพ้ตอบกล้ามาก่อนแล้วหนูจะตอบแบบหมดเลยจะแบบปฏิภาณโพสีอะไรหนูเตรียมไว้หมดแล้วเมื่อกี้ทำให้ตอนนี้นะครับน้องแพ้นำไป7-6นะฮะ7-6คะแนนแล้วนะครับผมเหลืออีกแค่3ข้อที่จะทำให้การแข่งขันนี้จบไปนะครับผมข้อต่อไปนะฮะถ้าซาวด์เอฟเฟคพร้อมแล้วนะครับเริ่มได้เลยครับโบลิ่งไม่ใช่ครับเดี๋ยวโบลิ่งเหรอวะโบลิ่งเหมือนบ๋องบ๋องบ๋องไม่ได้หรอโบลิ่งไม่เกี่ยวโบลิ่งไม่เกี่ยวเหยียดแอดหรอประตูยังไม่ใช่ครับไอตั๊กกะแตนอ่ะไอตั๊กกะแตนใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอย่างข้อของพี่ยูอ่ะนับแม่นอยู่ในโจทย์ไหมพี่ไม่ได้ข้อ30 บาทมาแล้วนะครับผมคำใบแรกนะคำใบแรกคือสิ่งของครับสิ่งของเก้าอี้แอนด้าซีดตอบของเรานะคือเก้าอี้นั่นเองครับผมเอ็ดไม่ไงคนไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงไงอ้าวมันไม่ดังอ้าวเอ้าทำไมกูดังอยู่คนเดียวเนี่ยปกติมุมนี้มันดังพี่มันดังเหมือนสดเลยคนในสตรีมผมถามว่าพี่เอกเหรอเอ้าในสตรีมกายแล้วทำไมบอกตกอะไรวะคำเฉลยข้อนี้นะคือเก้าอี้นั่นเองนะครับผมหรือว่าจะพูดถึงแอนด้าซีจะได้นะครับผมเย้เก้าอี้เกมมิ่งของเรานั่นเองนั่งสบายมากๆเลยนะครับต้องบอกว่ามีหลายรุ่นเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะหรือว่าจะติดตามแฟนเพจของแอนด้าซีก็ได้นะครับต้องบอกว่ามีหลายรุ่นมากๆนั่งสบายมากๆเลยนะครับนอนก็ได้นะครับนั่งสบายมากๆนั่งสบายมากปักเอ็ดนี่ไงตลาดอุปกรณ์นะไงตลาดอุปกรณ์อันนี้ไม่เจ็บนะขนาดฟาดขนาดนี้ยังไม่รู้สึกว่าเจ็บเลยเพราะมันแต่พี่เพิ่งรู้นะว่ากระจกข้างหลังกายมันใกล้ขนาดนี้นึกว่าห้องกว้างมากเลยมันทำให้ห้องดูกว้างมากเลยเพราะถ้าผมเปิดคนนึกว่าผมมาไลฟ์ขายของตลอดเลยและข้อนี้ทำให้น้องกายได้คะแนนไปและนำน้องแพทอยู่8-7คะแนนนะครับผมโอ้ my god นำกันไปกันมาเหลือ2ข้อสุดท้ายแล้วถ้าผัดกันแบบนี้อีกชัยชนะก็จะเป็นของน้องกายนะครับว่าจะสู้เหมาอะไรวะเนี่ยถ้าผัดกันแบบนี้ต้องผัดกันแบบสุกอย่างเงี้ยเหรอสุกสุกข้อนี้นะครับถ้าซาวด์เอฟเฟคพร้อมนะฮะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็คาดหวังนะครับผมก็คาดหวังนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับ Snow is so no chidama shizuka Your name เหรอแล้วผมไม่ดูอนิเมะผมก็งงว่าไหนชิซูกะแล้วเนี่ยอยู่ดีๆก็ยูนเนมแต่คือเนื้อร้องชิซูกะกับโดเรมอนรอบ2โอ้ my god นี่มันอะไรกันครับเนี่ยกูขอฟังเพลงเต็มได้ไหมสมมติว่าถ้าหนูยังตอบไม่ได้มาตะกี้ขอลองสักแบบ30 วิ 30 วิดูในอีมอนดูบิเตจีเอ็นชิซูกะอันนี้ผมตอบได้เลยถ้าอย่างเงี้ยใช่เหรอใช่แต่ว่ายูนเนมอ่ะนะเพราะมันชื่อใช่ไหมถ้าเพลงนี้ไม่ต้องมีอะไรเนมๆอยู่ข้างในสักอย่างใช่ไงนี่คือโยเนมใช่ไงมันมีคำใบ้ในเนื้อเพลงนะมาตะกี้อันนี้เป็นเพลงประกอบละครโดราเอมอนเหรอใช่ทำไมเขามีชื่อตัวละครมาทั้งเซตเลยแต่เมื่อกี้ไม่มีใจแอนนะพี่หาคือดูไม่ได้ดิเอาใหม่แจ้งมีแล้วไอ้นี่เมื่อกี้ไม่ใจแอนแล้วแต่ไม่มีสิ่งนี้ใช่เหรอไม่มีสิ่งนี้ย้อนดูไม่ลองร้องเผื่อเหมือนเดิมเอ้ยไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมตอนนี้นะครับทำให้น้องแพทนำไป
9ต่อ8คะแนนนะครับ Damn. ถ้าน้องกายตอบได้แค่1คะแนนเราจะต้องมีอีก1ข้อตัดสินนะครับผมงั้นกายรอเลย1นาทีไปก่อนแล้วค่อยตอบจะได้1คะแนนเท่ากัน hey. จะได้มีข้อพิเศษเชื่อเราต้องได้ขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนได้ๆๆนะครับสำหรับข้อนี้น่าจะยากน่าจะยากสำหรับผมคิดว่าน่าจะยากถ้าซาวด์เอฟเฟคพร้อมแล้วนะครับเริ่มได้เลยครับมวยไทยยศสมาชิกท่าละมวยสากลมวยข้ามเชือกมวยเชียงแต่ยังไม่ใช่ช็อกเก็ตดังยังไม่ใช่เด็กโดนเหยียบเด็กโดนเหยียบมวยมาจากไหนไม่เกี่ยวเหยียบผีหูฟังวอทิโอโซนะครับสามารถลดเสียงที่ไม่พึงประสงค์ได้นะฮะใครซื้อไปใช้ตามแล้วรู้สึกว่าท่อนเมื่อกี้แกเลื่อนได้นะครับเลื่อนลงเลยครับเลื่อนลงฝุ่นเลยครับคำใบ้นะคำใบ้สถานที่ครับสนามมวยสุพรรณค่ะโอ้ my god โอ้โหคำเฉลยของเราคือสนามมวยนะครับผมโคตรเก่งเลยกายอันนี้สปอนเซอร์เราด้วยเหรอพี่ร้อนร้อนร้อนอยากฟังเสียงปี่พาดอีกสักรอบจังกูไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่เดี๋ยวกูไปเปิด YouTube เอาเผื่อมีเออแล้วคำเฉลยของเราคือสนามมวยนะครับทำให้น้องกายเป็นผู้ชนะในวันนี้ไปเย้ไม่ได้1คะแนนหรอไม่เกินไม่เกิน1นาทีเมื่อกี้เกินเมื่อกี้40วิเองเสียใจกับน้องแพทด้วยนะน้องกายเข้ารอบไปนะครับส่วนน้องแพทจะต้องไปเจอความโหดร้ายแล้วก็ความทารุณในของรอบผู้แพ้นะครับผมไปแทนเพื่อนผมเถอะน้องกายจะเข้ารอบนะครับสู่รอบที่2นะครับส่วนน้องแพทจะต้องไปแข่งขันในรอบผู้แพ้นะครับส่วนรอบผู้แพ้จะมาเมื่อไหร่นั้นยังไม่รู้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในรอบชิงได้เลยไรวอลใครวะไรวอลใครวะก่อนไปก่อนไปเลยตอนสตรีมสมมติมีฉากสู้อะขอเพลงนี้ได้ไหมพี่โอ้สมมติมีฉากสู้ของใครคนหนึ่งในแก๊งอะแล้วแบบว่าเราต้องเชียร์อัพเขาอะไอคนที่สู้อะไอคนที่สู้สองคนอะจะเหนื่อยปะเออเสียงได้เสียงได้จริงเสียงได้แบบปีพาดมากกูไม่น่าพลาดมารายการนี้เลยเอาจริงนะในครั้งนี้ก็น้องกายเป็นผู้ชนะไปนะครับแน่นอนก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอบคุณสปอนเซอร์นะครับทั้ง3เจ้าของเราด้วยนะครับไอติมวอลนะครับผมไม่มีไอติมแล้วเพราะว่ากินไปหมดเรียบร้อยแล้วนะสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับตอนนี้ลดราคาด้วยถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับผมและแน่นอนถัดมาแอนด้าซีของเรานะครับผมกวีเกมมิ่งที่นั่งสบายมากมากเลยนะฮะสามารถไปติดตามกันที่เพจของ Anderseed ได้นะครับแล้วสุดท้ายหูฟังคอแซวเวอร์ตัวโซ่ที่เราใส่กันนะตรงนี้นะครับผมคุณจะหมดปัญหาเรื่องเพื่อนนินทาต่อไปนะครับผมอันนี้ดีมากนะครับเอาไปฟังว่าวงปี่พาดได้ครับวงปี่เรียกว่าเล้งเสียงนี่คือทะลุจากหูนี้ไปอีกข้างเลยก่อนไปนะครับผมน้องแพทน้องกายมีอะไรจะฝากไหมฮะผลงานช่วงนี้มี channel YouTube ค่ะชื่อ Fatty Pizza สตรีมอยู่ที่ twitch/fatty แล้วก็มีแฟนเพจ Facebook ค่ะเย้ไปติดตามมันนะคะไม่ได้มีเพจชื่อกีตาร์อะไรน่ะพี่ไม่ได้ขายกีตาร์โปน้องกายช่วงนี้มีฝากอะไรบ้างครับผมก็มีช่อง YouTube ชื่อ Sinasterทวิสก็ซินาสเตอร์ไอจีก็ซินาสเตอร์ครับช่องทางซินาสเตอร์หมดเลยฝากด้วยนะครับขอบคุณครับครับช่วงนี้สตรีมช่วงไหนสตรีมช่วงไหนผมสตรีมเป็นช่วงบ่ายรอบหนึ่งแล้วก็พักหกโมงเย็นกินข้าวแล้วก็มาอีกทีประมาณสักสองทุ่มเที่ยงคืนได้ครับอย่าลืมเข้าไปพูดคุยกันได้น้องแพนแล้วก็น้องกายด้วยนะครับไปทำเสียงปี่พาดใส่น้องกายก็ได้เฮ้ยเรามีแพ็กเกจปะแพ็กเกจแบบเช็คเส้นเสียงอะมีปะที่จะเพจสำหรับไปปวดแล้วใช่ไหมต้องเช็คแล้วใช่ๆนี่ไงที่เราคุยกันไว้ว่าผู้ชนะเกมนี้จะได้อะไรได้แพ็กเกจเส้นเสียงดีกว่าไหมผู้ชนะเกมนี้เดี๋ยวแล้วคนทำเป็นครับหรือว่ากูต้องลงไปแข่งด้วยหรือว่าไงJoy the battle Joy the battle ก่อนจากนะครับก่อนจากเหมือนเดิมเลยฮะมีคำคมไหมใครมีคำคมดีๆมาฝากบ้างครับผมโอ้หนูไม่มีระดีปกติจะเป็นกล้าใช่ปกติเราตามผู้นำเราพึ่งวิสัยทัศน์ของท่านผู้นำงั้นเป็นพี่เอกละกันครับผมแท็กกูบอกตั้งแต่แรกแล้วมันแท็กทีมกันมาก็ว่ามันคุยกันตั้งแต่เมื่อวานเอ๊ะนัดเอิร์ธนั่นแหละนั่นเดี๋ยวโยนให้พี่เอกดีกว่าอันนี้เขาเรียกว่าสายสัมพันธ์ที่ใช่พี่อันนี้ไม่ต้องสื่อสารคือเราคุยกันในฝันได้เลยใช่ใช่ธุรกิจแกล้งพี่เอกดีกว่าก่อนจากไปนะครับด้วยการคาดหวังนะครับผมการที่เราจะประสบความสำเร็จนะครับ
คนจะต้องเดินหน้านะครับแล้วก็เราต้องทำสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องตั้งใจทำอย่าให้พลาดพระพาจะเป็นปีพาดขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณครับคำคมดีๆจากคุณเอกฮาร์ดร็อกเกอร์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าหูฟังอันนี้ปรับลดเสียงได้อย่าลืมว่าติดตามช่องทางของน้องแพตตี้แล้วก็น้องกายด้วยนะครับผมขอบคุณค่ะติดตามของพิธีกรด้วยนะครับเอาละสร้างระเบียงอันนี้น่าจะมาสร้างระเบียงนะฮะสร้างระเบียงอีกแล้วขอบคุณครับค่ะโอเคขอบครับทางโบกมือบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายทำไมต้องสร้างระเบียงวะคือไม่รู้พี่ระเบียงก็ต้องแบบเป็นพื้นที่ที่แบบออกไปสูดอากาศไงไม่เป็นคือเวลาพอไปดูใช่ป่ะซีกเวลาแบบจะขอสร้างอะไรไม่ต้องขออนุญาตสร้างคือขออนุญาตแล้วสร้างเลยไม่แบบไม่รอคำตอบว่าแบบอนุญาตไม่อนุญาตขออนุญาตสร้างนะฮะแล้วก็สร้างเลยตอนนั้นกูก็ไม่รู้ไงว่ากูคุยกับใครดีกูก็เลยคุยกับกล้องให้กล้องแบบว่าให้กล้องอนุญาตให้กล้องก็งึบก็โอเคสร้างระเบียงได้ผมเหมือนขนไก่ไหมไม่ปัดขนไก่เหรอเออเหมือนอยู่นะใช่ไหมใช่สีสันได้เหมือนขนไก่แล้วพี่เหมือนว่าเสียงจะไม่ไหวแล้วกูไปแล้ว